ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องวีซ่าสปอติฟายจะมารีวิวแผ่นหนังแผ่นเพลงครับอันนี้เองได้มาเป็นซองเมื่อก่อนเมื่อเดือนที่แล้วอันนี้ถ้ามาล่าสุดก็สองแผ่นอันนี้ได้ของอันนี้แถมมาครับแผ่นนี้ค่อยรีวิวตอนเดี๋ยวรีวิวแผ่นหนังก่อนนะครับเดี๋ยวครับนี่อันนี้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวแผ่นหนังก่อนครับเดี๋ยวขอปิดไฟกดไฟก่อนแป๊บนึงโอเคครับเรารีวิวเรื่องหนัง Fast and Furious คือภาค2ครับ Too Fast Too Furious ครับแสดงโดยพอวอเกอร์ไออันนี้ชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกชื่อไทยว่าหน้า2เร็วคูณ2ดับเบิ้ลทานลบน่าจะใช่ที่ถูกต้องขอใครด้วยครับได้มาราคา100บาทแต่ค่ะแต่ราคาติด129ครับแต่อันนี้ยังเคยดูหน่อยนึงครับดูผ่านตาครับเรื่องนี้ของค่ายลิขสิทธิ์โดยคือโฟกัสค่ายแคทเทอริสลิขสิทธิ์อยู่ลิขสิทธิ์จริงของยูนิเวอร์ซัล พิคเจอร์ครับเดี๋ยวซื้อภาค2ไปก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อภาคอื่นนะภาคอื่นครับสันปกแล้วก็ยูโนเซลแล้วก็เลข2ฟัคทูฟัคทูฟิวเรียสแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังกดไฟก่อนโอเคครับเปิดไฟเรียบร้อยแล้วอาจเดี๋ยวมองไม่เห็นอีกด้านหลังประมาณนี้ครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องครับตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษครับส่วนบอนัสฟีเจอร์ให้มาเยอะครับมีฉากตัวต่อไปหลายๆแล้วก็ฟีเจอร์คอมเมนเทอรี่ด้วยมิวสิกเมคกิ้งมิวสิกอะไรเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับพออ่านแค่นี้ก็พอแล้วคือคงอยากได้หนังฟาสต์นะแต่ไม่มีซักภาคหน่อยนึงครับให้เอาภาค2ไว้ก่อนโอเคครับระบบเสียงก็อังกฤษ 5.1 ไทย 5.1 สลาวครับเป็น Dolby ครับซับไตเติ้ลอังกฤษ HD ไทยอินโดนีเซียพาราซาไชโตนิสเมนดารินระบบภาพเป็นโอเคครับ2ต่อ3 2.2 ต่อ35ต่อ1ครับมีขอบดังข้างบนข้างล่าง86.9ครับผมความยาวของหนัง108นาทีครับน่าจะ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวแกะรีวิวเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเมื่อวานครับเพราะเจ้าของร้านเขาไม่อยู่ก็เลยซื้อวันนี้เลยครับซื้อย้อนหลังกันเลยครับโอเคเดี๋ยวแกะสดๆเลยมีคัตเตอร์ออกก่อนหนังหน้าสะสมนั่นฟาดหนังฟาดเนี่ยโอเคครับเกตเรียบร้อยสวยงามครับแต่เสียนิดนึงตัวล็อกหักด้วยครับนี่อะไรอันนี้ยูอะไร Universal Ultimate Action อ๋ออันนี้หมดเขตแล้วอันนี้หมดเขตแล้วภายในกล่องเป็นรูปเหมือนหน้าปกเลยแผ่นนี้เป็นต้นฉบับครับแผ่นสกรีนเป็นต้นฉบับยังไงก็ดูมองไม่เห็นหน่อยครับกล้องมันมัวครับแผ่นไมค์กิ๊กเลยครับเป็นรูปพอวอเกอร์ครับอ้าวลืมไปใส่ในนี้โอเคครับใครยังไม่ดูก็ใครแฟนคลับฟาสก็ซื้อสะสมได้เลยครับเนี่ยครับโอเคครับรีวิวหนังจบแล้วครับก็ไปรีวิวเพลงครับเนี่ยครับ2แผ่นอันนี้ได้มาก่อนหน้านี้ครับเป็นซองครับเดี๋ยวค่อยแกะ
เป็น VCD คาราโอเกะอัลบั้มเซียนโอเกะชุดที่6ครับเป็นได้มาเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อวันที่26พฤศจิกครับได้มาราคา20บาทหรือไปหนังได้มา100บาทครับถ้าผู้สั่งต้องขออภัยนะครับราคาลืมบอกไปดีไม่ได้มา20บาทเป็นซองแผ่นจริงครับแผ่นแท้ด้วยครับรายละเอียดก็มีทั้งหมด14เพลงครับไม่ขอบอกชื่อเพลงรายชื่อเพลงก็ดูเอาเองแล้วกันนะวันที่ผลิตก็วันที่ผลิต22เมษายน2551วันจำหน่ายวันที่15พฤษภาคม2551เอ้าทำไมมันแต่ต้นฉบับผลิตจริงๆคือสภา50นะแต่เขาลงเขียน51ก็แปลกใจเหมือนกันโอเคครับก็ไปดูภายในครับแผ่นซองด้วยด้านในประมาณนี้ครับเป็นรูปหน้าปกครับแผ่นยังมีคราบนิดนึงครับแต่เล่นได้ครับ 100% ครับตามสภาพครับโอเคครับใครอยากใครสายเพลงก็สายเก็บสะสมได้เลยครับเพลงนี้หายากหน่อยนึงครับต่อไปแผ่นสุดท้ายเป็นแผ่นแถมพร้อมกับแผ่นนี้ครับแผ่นฟาสซื้อมาพร้อมกับฟาสแอนทีเรียส2ครับโคตรโชคดีเลยขอบคุณมากครับเจ้าของร้านขอบคุณเจ้าของร้านประจำของผมบ่อยครับอันนี้เป็น DVD คาราโอเกะอะไรเกมมี่โกที่สุดแห่งปี2554ครับอันนี้เป็น DVD คาราโอเกะครับอันนี้ได้มาฟรีแถมเลยครับรวม14เพลงที่ดีที่สุดของปี2554จากเกมมี่โกครับโอเคครับรายชื่อเพลงดันประมาณนี้สันปกอันนี้จอกกล่องนิดครับเป็นรุ่นลดราคาครับส่วนด้านหลังมี14เพลงครับประมาณนี้ครับขอไม่บอกหลายชื่อเพลงครับดูเอาเองครับเพลงที่ดีสุดทั้งนั้นดูวันผลิตก่อนว่าผลิตตอนไหนผลิตวันที่17ตุลาคม2554วางจำหน่าย17พฤศจิกายน2554ถือว่าแผ่นนี้จะ70ปีแล้วการผลิตโอเคก็มาแกะกล่องกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรเนี่ยผมรออดใจไม่ไหวจริงอยากได้เพลงแบบนี้กล้องออกก่อนครับก็ขอเกิดฟังครับปิดลิขสิทธิ์ครับประมาณนี้แต่นี่คือกล่องเล้า2จุดหน่อยครับอันนี้ซีลขาดหน่อยนึงก็เลยแกะอันนี้โอเคแกะเรียบร้อยดูข้างในเป็นยังไงแผ่นเป็นอย่างนี้ครับเป็นด้านในประมาณนี้เลยส่วนด้านปกมีอะไรมั่งด้านในก็มีเนื้อเพลงครับประมาณนี้สภาพยังดูดีครับไม่มีปัญหาอะไรต่อแผ่นครับกดเก็บแป๊บหนึ่งเป็นปกสีฟ้าไม่มีอะไรแต่มีกฎการใช้งานคาราโอเกะเผยแพร่ออกสื่อครับแผ่นยังใหม่เป็นเหมือนแผ่นสีทองเลยครับ
แต่ด้านในมีเนื้อเพลงครับเลือกเนื้อเพลงขอไม่เปิดแล้วกันติดลิขสิทธิ์ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบการรีวิวครับกล้องขออภัยการเสียการผิดสัญญาเมื่อวานนี้ครับก็ขออภัยด้วยครับก็คลิปนี้ก็ได้มาย้อนหลัง2แผ่นนี้ครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณครับผมติดตามสงสัยผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณครับ